พอเจ้าหน้าที่ภูวัวพ่ออ้นและพ่อเป๊กกลับไปทำหน้าที่กันทุกคนแล้วน้องกัญญาก็อยู่ที่พัทราฟาร์มกับพ่อครุยน้องกัญญาปรับตัวเรียนรู้ได้ดีพ่อครุยคอยดูแลอย่างดีวันนี้พ่อครุยสอนให้กัญญากินน้ำโชว์ด้วยค่ะโดยพ่ออ้นได้รวบรวมคลิปลูกสาวไว้ในช่วงที่ผ่านมาเราไปชมคลิปความน่ารักกันเลยค่ะรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่ออ้นและพ่อครุยด้วยค่ะLa postura de la...